อุ๊งอิ๊งเผยภาพประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัตรร่วมเฟรมพร้อมหน้าในรอบ15ปีต้องบอกว่าล่าสุดอุ๊งอิ๊งแพทองธารนั้นก็ได้เผยภาพประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัตรร่วมเฟรมพร้อมหน้าที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบ15ปีเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยของตระกูลชินวัตรเมื่อเช้าวันนี้วันที่22สิงหาคมเมื่อเวลา9นาฬิกาทักษิณชินวัตรได้เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วณบริเวณลานจอด M7ด้วยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งรอแตะพื้นตามกำหนดเวลาเดิมท่ามกลางมวลชนคนที่มารอรับเป็นจำนวนมากและอีกหนึ่งช็อตความประทับใจเมื่อทักษิณถึงก็ได้ออกมาโบกมือทักทายมวลชนและสื่อโดยมีทายาททั้ง3คนอย่างเอมพินทองทาอุ๋งอิ๋งแพทองธารและโอ๊คพานทองแท้อยู่ด้วยกันกับทักษิณชินวัตรที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบ15ปีนับว่าเป็นภาพที่อบอุ่นที่ตระกูลชินวัตรรอคอยมาอย่างยาวนานอีกครั้งและล่าสุดอุ๋งอิ๋งแพทองธารนั้นก็ได้เผยภาพประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัตรร่วมเฟรมพร้อมหน้ารอบ15ปีที่ประเทศไทยครั้งแรกโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า Welcome back to Thailand daddyตอนนี้คุณพ่อเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วและได้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่มารอรับคุณพ่อขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้นะคะอิงและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆค่ะท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับตระกูลชินวัตรอย่างมากมาย